อันนี้บรรยากาศที่บ้านนะคะวันนี้กลับมาที่บ้านนะคะบรรยากาศที่อำเภอคอนบุรีค่ะค่ะวันนี้ช่องปิ่นพาทัวร์กลับบ้านกันนะคะที่อำเภอคอนบุรีนะคะเดี๋ยววันนี้เรากำลังจะออกไปไล่กันนะคะเดี๋ยวจะไปชมบรรยากาศที่ไล่กันค่ะแล้วเราก็เดินทางมาถึงไร่แล้วนะคะที่ไร่นี้นะคะพ่อจะปลูกผักผลไม้ไว้เป็นไร่นาสวนผสมค่ะอันนี้จะเป็นต้นส้มโอนะคะเนี่ยค่ะกำลังติดลูกพอดีเลยค่ะนี่นะคะเนี่ยค่ะลูกส้มโอกำลังติดลูกพอดีอันนี้จะเป็นขนุนนะคะต้นขนุนนะคะเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะพ่อจะปลูกไว้ที่สวนนะคะจะมีต้นมะม่วงด้วยนะคะมะม่วงนี่ยังต้นเล็กอยู่นะคะแต่ว่าออกดอกแล้วเดี๋ยวมางวดหน้าคงจะได้กินนะคะนี่นะคะเป็นสวนผลไม้นะคะจะมีต้นมะไฟนี่คือต้นมะไฟนะคะมะไฟละไมแล้วก็เงาะนะคะที่แม่ปลูกไว้เนี่ยค่ะอันนี้จะเป็นต้นทุเรียนกำลังงามเลยค่ะไอ้ขนุนนะคะซึ่งจะปลูกกล้วยด้วยแล้วก็จะปลูกมะละกอสับหว่างไปนะคะนี่นะคะต้นมะละกอต้นนี้เดียวแต่ลูกดกมากค่ะคือต้นกล้าที่พ่อแบ่งแยกไว้นะคะแล้วนี่นะคะพอต้นไหนที่โตเต็มที่แล้วพ่อก็จะแยกลงไปลงหลุมปลูกนะคะพ่อปลูกผักชีไว้นะคะซึ่งจะหวานนะคะเนี่ยกำลังเป็นเบี้ยเล็กๆอยู่เลยเป็นป่ามะเขือนะคะนี่พ่อรอยพ่อมาตัดแต่งกิ่งนะคะเพราะว่าถ้ากิ่งเยอะลูกเขาก็จะไม่ดกอะค่ะเราต้องมาตัดแต่งกิ่งตัดใบทิ้งนะคะเพื่อที่จะให้ต้นเขาสูงขึ้นนะคะเนี่ยต้นนี้แม่ก็จะปลูกเผือกนะคะสลับกับต้นมะเขือนะคะทุกพื้นที่นะคะพ่อกับแม่จะทำให้มีประโยชน์ที่สุดนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวถ่ายให้ดูรอบๆนะคะข้าวโพดต้นข้าวโพดสูงมากเลยนะคะสูงกว่าไร่อื่นมากเลยนะคะเนี่ยนี่ค่ะกำลังออกดอกพอดีเลยจะเป็นป่าอ้อยนะคะหักอ้อยให้กินหน่อยเร็วเออันนี้เราจะหักอ้อยกินนะคะก็หักมาแล้วเรียบร้อยจัดการกินได้